วันนี้ตาเบนจะพามาดูลูกปลาสอดนะครับผมนะมาอัปเดตครับอยู่ในนี้ครับผมนะอายุ2สัปดาห์ครับผมนะมีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วครับไปดูกันเลยครับผมครับคุณผู้ชมอยู่กับผมครับตะเบนกินเที่ยวสร้างครับผมอ่ะวันนี้ตะเบนจะพามาดูลูกปลาสอดนะครับผมนะมาอัปเดตครับอยู่ในนี้ครับผมนะอายุ2สัปดาห์ครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงครับนะมีลักษณะท่าทางหรือมีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วครับไปดูกันเลยครับผมครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ขึ้นนะครับนะเห็นไหมครับตัวใหญ่ขึ้นไหมครับคุณผู้ชมอายุ2สัปดาห์นะครับนะหรือว่า14วันครับ14วันอาหารครับที่ตะเบนให้ไปให้ทุกวันนะครับนะให้เหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาให้อีกครับผมนะก็ทำแบบเดิมครับผมวันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูครับนะว่าลูกปลาที่เราเอามาอนุบาลจะไปถึงไหนแล้วครับนี่ครับก็รู้สึกว่าจะโตขึ้นแล้วครับนะถือว่ามองเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนะนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนะก็จะมีตัวเล็กๆอยู่นะครับเพราะว่าบางตัวก็อาจจะกินอาหารน้อยครับนะบางตัวก็กินเก่งนะมันเป็นธรรมชาติครับนะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะเดี๋ยวเรามาให้อาหารต่อกันครับนะว่าก่อนให้อาหารทําอย่างไรกันบ้างครับนะไปดูกันเลยครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับอาหาร2เม็ดครับผม2เม็ดเหมือนเดิมแล้วครับนะเออ2เม็ดก็ยังกินไม่หมดเลยครับนะอาหารเหลือนะครับนะเดี๋ยวจะต้องทำการดูดออกครับแล้วอันนี้พอครับเคลียร์ไว ไปทางโน้นไปทางโน้นลูกไปทางโน้นแล้วก็ทำการดูดตะกอนออกไปนะครับนะเปลี่ยนน้ำครับไปทางโน้นครับไปทางโน้นครับโอ้โอ้ไปทางโน้นแล้วไปทางโน้นแล้วเขาจะมากินอาหารครับนะโอ้ให้ดูดเลยไปแล้วแล้วแล้วออกไปแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับนะแล้วก็ดูดออกอีกครับให้มันมีแอมโมเนียน้อยที่สุดครับผมนะอ
ดูด2รอบก็พอแล้วครับผมนะแล้วก็เติมน้ำไปเลยครับครับแล้วก็รออาหารให้มันนุ่มก่อนนะครับนะแล้วก็บีบีแล้วก็ให้เขาเหมือนเดิมครับน่าจะยุ่ยแล้วครับนะน่าจะเบื่อแล้วก็บีบีเลยครับนี่ครับบีบไปเลยนี่ครับเป็นผงๆไปเลยเละเป็นโจ๊กแล้วครับผมนะเอามากินอาหารแล้วดูครับเขาจะมาลุมนะครับโอ้ยฟุ้งไปหน่อยครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็ตะเบียนมาอัปเดตลูกปลาสอดให้ดูนะครับผมนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตะเบียนได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้ววันนี้ต้องลากันไปก่อนครับนะไม่เจอกันคลิปหน้าครับเราจะเบนอัปเดตอีกทีนะครับนะประมาณอีก2อาทิตย์ครับผมนะดูทีนึงครับจะเบนก็จะทำแบบนี้ครับนะทุกวันครับดูแลเขาไปเรื่อยๆครับผมนะก็ทำตัวขึ้นมาก็อาจจะได้แยกอ่างเลยนะครับผมนะจะได้แยกไปเลี้ยงอีกอ่างอีกบ่อหนึ่งเลยครับผมนะลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับ